ในช่วงคิดถึงคุณจังนะคะผู้หญิงที่หลายคนกำลังคิดถึงอยู่ก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณนันทิดาอัศวะเหมสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับเปิ้ลค่ะสวัสดีค่ะเจอกันทุกทีก็เหมือนเดิมอ้าวนี่ก็เหมือนเดิมได้ต้องลุกกู๊ดทูได้ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็พี่วันนี้แบบเปิดลิ้นชักเลยนะค่อยๆแกะลิ้นชักจะมีหลายลิ้นชักเลยนะพอลิ้นชักก็แกะไม่ออกเอาเลยมาเลยลิ้นชักวัยเด็กก่อนวัยเด็กเอาจ้ะแต่จริงๆแล้วคนนี้เขาเรียกว่าความสามารถมาตั้งแต่เด็กๆเด็กๆนี่เป็นคนที่ไหนฮะนครสวรรค์พี่หรอเออชื่ออะไรไม่รู้เลยฮะสาวสวนแตงเอ้ยไม่รู้ไม่ใช่สุพรรณมาแล้วเฉยๆๆฉันนี่นครสวรรค์เออเป็นจังหวัดที่จริงๆแล้วไม่ค่อยมีใครอยู่ไม่ค่อยมีใครอยู่ไม่ค่อยมีใครไปเที่ยวไปด้วยนะมันมีอะไรอ่ะพี่เค้าก็จะมีนั่นมั้งไอ้นี่ไงเค้าเรียกอะไรสิงโตฮะแอร์เทศกาลของแบบอะไรแห่สิงโตเบอร์ฉายอะไรตุ๊ดจีนเนี่ยตุ๊ดจีนเนี่ยแหละดีนะเจ้าคนก็จะต้องไปที่นครสวรรค์เหรอใช่จริงจริงคุณพ่อหรือคุณแม่คะคุณไม่ใช่ทั้งพ่อทั้งแม่เลยเขาแต่ไปอยู่เหรอคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณพ่อเป็นคนลพบุรีคุณแม่เป็นคนอยุธยาแต่คิดว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณพ่อไปทำงานเราก็เลยตัวย้ายตามคุณพ่อแต่ว่าก็คือว่าเกิดที่นั่นเกิดนครสวรรค์ด้วยเกิดนครสวรรค์ด้วยค่ะแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพเลยตอนเกิดไม่รู้แล้วเนี่ยดูเป็นคงไม่ค่อยมีใครรู้นะดูเป็นคนแบบคนเมืองหลวงแบงค์ค่ะแคปิตอลซิตี้มากเลยนะเนี่ยแล้วพี่น้องอีกคนคะพี่น้อง3คนจ้ะ3คนพี่ตู่เป็นคนที่คนเล็กพี่สาวคนโตชื่อพี่ติ๋วแล้วก็มาพี่เต้ยลูกแล้วก็มาตู่นี่บอกตุ๊ดตู่ไม่ใช่ชื่อตู่นะตู่3คนเลย3คนเป็นน้องเล็กคนสุดท้องก็โอ้โหคุณพ่อคุณแม่ก็รักมากสุดป่ะหรือไม่จริงๆรักเท่าๆกันน่ะนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเราอาจจะเป็นอะไรคนเล็กอ่ะลูกคนเล็กอ่ะก็คือแบบว่าอยู่ใกล้ชิดพ่อแม่เขาจะเห็นคุณแม่ลืมถามคุณแม่ไม่มาเหรอเนี่ยเพราะคุณแม่กับพี่ตู่จะแบบปกตินี่ต้องมานะแต่ว่ามาระยะหลังเนี่ยคือให้คุณแม่เนี่ยคือว่าอยู่ที่บ้านเพราะว่าบางทีเราทำงานกลับไปเดี๋ยวบางทีเป็นห่วงลูกไงจ๊ะใช่ไหมแม่จะได้อยู่กับลูกแล้ววันนี้แม่ต้องขับไปรับลูกด้วยคือแม่อายุ83แล้วนะยังขับรถได้เก่งไม่น่าเชื่อเลยจะต้องห้ามบอกว่าช่วยทำอะไรให้ช้าลงหน่อยได้ไหมเพราะคุณอายุ83แล้วนะแม่ดิฉันเนี่ยแต่ทำเลยแบบไวมากเลยอะวัยรุ่นยังนึกว่าเป็นวัยรุ่นเขายังเป็นอย่างนั้นอยู่คุณแม่เป็นแอคทีฟตลอดแล้วก็ดูแลพี่ตู่มาดูตลอดเลยนะเพราะคือเห็นไปอยู่เคียงคู่กันตลอดเวลาตอนนี้ก็ดูแลหลานเนี่ยเห็นไหมน่ารักเป็นอะไรที่อยู่ใกล้กันเราก็จะใช้แม่เราให้เป็นประโยชน์เหมือนกันเลยเหมือนกันภัทยากับนันทิดาในอุสระอาเนี่ยมีชีวิตอะไรที่คล้ายๆกันแล้วเราถ้าเมื่อกี้ยังบอกเลยลูกยังโทรมาหาเลยมามีเสร็จหรือยังทำงานหรือยังเนี่ยน่ารักเราเลี้ยงลูกแบบใกล้ชิดไงจ๊ะใช่ไหมอยู่ติดกันตลอดเงี้ยแหละซึ่งเดี๋ยวเราก็จะคุยเรื่องวันที่เป็นคุณแม่วันแบบเต็มๆเลยแต่ตอนนี้ขอคุยเป็นเรื่องลูกเรื่องเราเป็นลูกก่อนนะฮะทีนี้เนี่ยเด็กลูกคนสุดท้องนี่เป็นยังไงฮะเอาใจตัวเองไหมซนไหมต้องแบบว่ามีอะไรบ้างไม่มีเลยที่พูดมาเนี่ยหรอดื้อไหมไม่เลยเรียบร้อยดิค่อนข้างโอ้จริงเหรอคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าหรือว่าเราอยู่ในเดนคอนแวนไอ้คอนแวนเด็กที่มันเปรี้ยวๆก็มีนะพี่อยู่ในอะไรคอนแวนเซนฟรานซิสเซเวียคอนแวนนะฮะอะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกว่าเวลาที่ไปอยู่โรงเรียนมักจะแบบคืออาจจะเป็นเพราะตอนเด็กๆเนี่ยเหมือนแบบพ่อแม่จับให้แบบป๋ากับแม่ให้แบบให้ไปเรียนนู่นไปเรียนนี่ไปทำอะไรจนมีความรู้สึกว่าเราเลยกลายเป็นเด็กที่แบบมีหน้าที่ที่ต้องทำตั้งแต่เด็กๆอ่ะเหมือนแบบรู้ว่าตื่นเช้าต้องไปโรงเรียนแต่พอวันนี้เดี๋ยววันเสาร์เดี๋ยวต้องไปเรียนเปียโนนะลูกวันอาทิตย์ไปเรียนรำไทยนะลูกนะวันจันทร์พฤหัสไปเรียนเต้นรำนะลูกนะคือแบบทุกอย่างมันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าจัดให้หมดอ่ะจัดระเบียบวางแผนชีวิตให้หมดแล้วพี่น้องคนอื่นไม่ต้องพี่ชายก็เป็นอ๋อแล้วพี่เต้ยด้วยนะเป็นพี่สาวก็ไม่ชอบเต้นรำอะไรพวกนี้ใช่ไหมไม่ชอบเต้นรำไม่ชอบเล่นดนตรีรำก็รำเรียนรำแล้วก็ไปเรียนทางด้านหัตถกรรมเย็บถักร้อยทำกับข้าวเพราะพี่สาวค่อนข้างจะเป็นแบบนั้นพี่ติ๋วปัจจุบันนี้เธอก็เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยพ่อเหมือนกันก็อ่ะใครชอบอะไรก็คือใช้เวลาบ้านเหมือนนั้นไปในตามที่ชอบแต่จริงๆเราไม่ชอบนะพี่ชายเราก็ไม่ได้ชอบแต่เพียงแต่ว่า just แค่แบบพ่อเห็นว่าเอ้ยแบบมีแววสมานมีแววนี่แบบก็อ่ะให้ไปทำฮ็อบบี้ซะให้มีประโยชน์ลูกไปแสดงว่าพี่ก็ร้องเพลงเล่นเปียโนอะไรอะไรตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กเลยด้วยความสมัครใจไม่ทำไมทำได้ดีแต่เป็นคนที่ไม่ดื้อไงไม่ดื้อไงมีความรู้สึกว่าโอเคเหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพอทำแล้วได้รางวัลมั้งเออพอเสร็จปุ๊บเนี่ยฉันชอบช้อปปิ้งยังไงเด็กอันนี้ฉันเป็นมาตั้งแต่เด็กไม่เสียหายเลยที่ฉันบอกชมว่าถูกต้องเป๊ะถ
ถูกต้องเป๊ะไม่เลยเป็นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะตัวเนี้ยถ้าบอกนิสัยเป็นคนแบบนี้จริงเพราะพ่อบอกว่าเนี่ยลูกเดี๋ยวไปวันนี้เดี๋ยวแดดดี้จะพาไปป๋าจะพาไปเที่ยวไทยเดมารูนะตอนยังมีอยู่ไปรับประสงค์นะไทยเดมารูไปทานแพนเค้กที่วิมปี้โอ้ยอร่อยเดี๋ยวไปเที่ยวเซ็นทรัลนะลูกเซ็นทรัลแถวถนนสีลมอะไรเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่อะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าคือพ่อจะให้รางวัลตลอดอะไรเงี้ยไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบไปดูหนังพาไปดูหนังอะไรเงี้ยต้องหนังแขกด้วยนะสมมติก่อนนันทิดาจริงเหรอโอ้ฉันไม่ใช่เป็นโรคอะไรวะฉันจะมีการล่อลวงฉันมีการล่อลวงอันนี้อาจจะเป็นแบบไม่ดื้อไม่อะไรนะแต่ค่อนข้างเจ้าเล่ห์นิดๆนะแบบแม่บอกว่าไปดูหนังพี่สาวพี่ชายจะบอกว่าเอ้ยตกลงไปดูหนังสมัยก่อนโรงหนังสมัยก่อนก็จะมีโรงหนังแขกก็วังคิงแกรนก็โรงหนังแกรนนี่หลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักนะคะยุคเราแกรนรู้จักเหรอจริงเหรออุ๊ยทันคิงเคิงรู้จักหมดอีลีโหตายแล้วตลกจริงเหรอเอาพี่คะมันก็รุ่นใกล้ๆกันแล้วนะโอเคยังพอผ่านๆแล้วเนี่ยนี่ก็แกรนก็จะฉายโรงหนังแบบเพลงโรงหนังฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยพอออกไปนอกบ้านพี่ก็จะบอกว่าได้เลยหนังฝรั่งเลยได้โอเคอะไรเงี้ยไปเลยแต่พอไปถึงพอออกไปจากบ้านเสร็จปุ๊บถึงการทาปุ๊บก็จะทำแบบหนังเรื่องอาญาจากใจก็น่าดูนะอาญาจากใจเหรอคนหันมามองพับโอ้ชื่ออาญาจากใจฉันจำได้เลยระอาชาปารีสโอ้โหดังแล้วก็พี่สาวพี่ชายเขาจะนั่งข้างหลังก็จะหันมามองด้วยสายตาเดียวกันอะไรเนี่ยเขาจะเรียกเราว่าอีเตี้ยทำไมอ่ะเพราะตอนเมื่อก่อนฉันเตี้ยสั้นๆเตี้ยทุกวันนี้ฉันก็ยังสั้นเตี้ยอยู่นะแต่ว่าฉันมีตัวช่วยเยอะผอมเตี้ยจริงๆเตี้ยจริงแล้วอีเตี้ยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้ล่ะแล้วคนอื่นเขาสูงกันเนาะเขาสูงเขาดูดีเขาผอมเรียวเล็กแต่พี่เนี่ยคืออ้วนตั้งแต่เด็กนี่เรื่องจริงนะอ้วนตั้งแต่เด็กแล้วขาสั้นมากขาสั้นมากค่ะอะไรเงี้ยเป็นจริงก็เขาใจร้ายอะเรียกอีเตี้ยโอ้เรียกอย่างนี้จริงๆอีเตี้ยทุกวันนี้เป็นอะไรอีเตี้ยเผลอๆจริงๆเขาเรียกก็บอกว่าทำไมถึงกัดคำพูดอย่างนี้เราก็เริ่มแบบบีบน้ำหูน้ำตาไหลแหมดาราแขกเลยชอบน้ำตาไหลทีนี้พอป๋ากับแม่เห็นปุ๊บบอกเฮ้ยตามใจน้องลูกค่ะตามใจน้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราได้ดูอีกทุกอาทิตย์เที่ยวตลอดครอบครัวนี้ต้องตามใจคนเล็กตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะถ้าจะถามว่าเกเรไม่เกเรหรอกก็แค่แบบเจ้าเล่ห์นิดนึงเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีอะไรอยู่ข้างในนะคิดตลอดเวลาคิดแผนกันแล้วคิดจอมวางแผนเหรอจอมวางแผนไอ้เรื่องพอเสร็จปุ๊บพออยู่แถวนั้นเดี๋ยวฉันจะได้เดินเซ็นทรัลเลยไงมีเซ็นทรัลบางมะรุภาก็มีฉันก็เดินซื้อตุ๊กตาช้อปปิ้งไปอะไรเงี้ยพี่ชายก็จะไปอย่างอื่นก็ไม่ได้ไปหรอกก็ต้องรอจนฉันเสร็จนั่นแหละนะสรุปแล้วก็ต้องตามใจน้องคนเล็กก็ค่อนข้างจะเกเรเนาะแต่ก็โอเคอ่ะแต่ก็ไม่แบบว่าไม่ตีรันฟันแทงนะไม่แบบไม่มีไม่มีไม่มีต่อสู้กันกับพี่กับน้องพี่น้องทุกคน3คนน่ารักมากไม่มีเลยอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะแล้วทีนี้เรื่องของการร้องเพลงมันมาตอนไหนล่ะพี่คิดว่ามันน่าจะมาจากการที่เราเริ่มเรียนเต้นรำแล้วก็มาเรียนดนตรีหลังจากเลิกเรียนเต้นรำเรียนเต้นรำแต่อายุ6ขวบมาเลิกตอนอายุ11นะคะเลิกร้านมาเลิกเริ่มเนี่ย6ขวบพี่ชายตอนนั้นก็คือ8ขวบแล้วเต้นเป็นจริงเป็นจังนะไม่ใช่มาเตียนเต้นเรียนด้วยกันค่ะโทษค่ะเรียนเนี่ยไม่ใช่เรียนเพื่อแบบว่าโอเคเล่นๆคือเต้นเป็นจริงเป็นจังมากจนได้เป็นแชมเปี้ยนลีลาดรุ่นจิ๋วของประเทศไทยกับพี่เต้ยใช่คู่กันนี่มากเต้นคู่กันลีลาดใช่ค่ะของสมาคมลีลาดแห่งประเทศไทยทุกวันนี้ก็ยังใส่ชื่ออยู่ก็คือใส่ชื่อเป็นสราวุธรุจรีไม่ใช่ชื่อนันทิดานะอ๋อแต่กับพี่ชื่อรุจรีเหรอค่ะนุชเพื่อนเก่าๆเจอกันเมื่อไงนุชรุจรีนุชก็ดูดีนะเมื่อไงนุชมีไหมชื่อเก่าไม่มีเหรอมีหัดไงเอ้ยธนาคารเรียกมาก็หัดอย่างนี้เหรอเรียกหัดเป็นชื่อราชินีเรียกไอ้หัดไปนี่ไอ้หัดโอ้ไม่ไหวดูน่าเกลียดหัดของพี่ก็เรียกนุชอะไรเงี้ยนุชถ้าเพื่อนเก่าๆยิ่งเจอกันเฮ้ยไงนุชอะไรเงี้ยจะยังมีติดกันอยู่ก็หมายถึงตอนช่วงนั้นก็คือว่าพอได้เป็นแชมป์เป็นรุ่นจิ๋วของประเทศไทยแล้วก็จะส่งไปแข่งที่อังกฤษแข่งไม่ได้เพราะรุ่นจูเนียร์ของประเทศอังกฤษเขาเริ่มตั้งแต่อายุ12ขึ้นไปแต่ของเราเนี่ย6 7 8 9 10ทีนี้พอเต้นมาหลายปีปุ๊บเนี่ยก็เริ่มแบบไม่เอาละไม่มีสนามลงก็เลยเลิกเรียนตอน11ก็เลยมาเรียนร้องเพลงตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงนี่คือร้องแล้วชอบเลยไหมคะไม่เอ้าจริงเหรอมันก็แปลกนะแต่ร้องเป็นอาชีพแล้วเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าพรสวรรค์นี่พี่เชื่อนะตรงนี้นะเปิ้ลว่าคนเรามันจะทำอะไรบางทีมันต้องมีพรสวรรค์ด้วยแต่ถ้าเกิดได้รับการสนับสนุนได้รับการฝึกฝนเนี่ยมันก็จะยิ่งไปได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถ้าไปเจอ
ทามิ่งที่ดีมันก็เป็นความลงตัวก็เรียกว่าดวงถูกไหมคะนี่ในช่วงนั้นมันก็เหมือนกับว่าทุกคนก็เหมือนกับว่าเฮ้ยแบบมันเป็นครอบครัวที่ชอบดนตรีอ่ะนึกออกไหมเพราะว่าคุณย่าศรีนวลแก้วบุษสายเนี่ยก็คุณย่าที่นี่คือเป็นละครร้องใช่เป็นศิลปินที่เก่งทางด้านเรื่องละครร้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพี่ว่าคำว่าสายเลือดเนี่ยมันใช่มันต้องมีนะแต่พอได้รับการฝึกฝนด้วยแล้วเนี่ยมันก็เลยคมชัดขึ้นมาอะไรเงี้ยเห็นชัดขึ้นมาอะไรเงี้ยคือ just คุณพ่อคุณแม่เห็นด้วยแล้วก็แบบเหมือนกับใส่ใจด้วยคือใส่ใจคือเรียนเรียนเป็นจริงเป็นจังไม่ให้เรายอมแพ้อะเพราะเด็กๆมันจะมีว่าเบื่อเบื่อแต่พ่อแม่อาจจะแบบว่ารู้จักวิธีหลอกล่อด้วยนี่ก็บอกแล้วไงเที่ยวทุกอาทิตย์เที่ยวทุกอาทิตย์ฉันถึงบอกว่าเอ๊ะทำไมที่ว่าเป็นแต่ไม่เที่ยวนะถ้าเกิดสมัยจริงได้เด็กเทคเนี่ยโอ้ยสมัยก่อนนี่ก่อนไม่มีเทคสมัยก่อนเดี๋ยวนะพอพี่เริ่มโตสักประมาณสักพี่มีนะตอนอายุเรา13 14ใช่ๆมีแต่มีแต่กลางวันไงกลางวันไงเพื่อนพี่ไปกันนะมีเทคตอนกลางวันไปกันมีไปเป็นกลุ่มเลยเนี่ยแต่เราก็แบบว่าไปกับเขาบ้างเหมือนกันเหมือนว่าเดี๋ยวเพื่อนจะแบบเห็นเราแบบเอ๊ะแตกต่างอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองแต่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ไปอีกเลยมันก็คิดว่าเหมือนกับชีวิตตอนเด็กๆเนี่ยตอน5 6 7 8ขวบเนี่ยตัวเองก็ต้องใช้ชีวิตแบบนี้นะกลางคืนที่ออกไปเต้นรำนะไม่ได้มานอนหลับเหมือนเด็กทั่วไปที่ประเภทแบบ 2-3 ทุ่มตกตื่นนอนเปล่านะนี่ไงเลยเป็นเตี้ยไงไม่ยอมนอนเป็นไอ้เตี้ยของคุณผู้ชมค่ะสำคัญนะอย่าคิดว่ากินนมเนี่ยจะทำให้สูงไม่ใช่กินนมนี่ทำให้กระดูกแข็งแรงแต่การนอนหลับหัวค่ำต้องนอนฉันรู้ละไอ้เตี้ยมาตรงนี้ไอ้เตี้ยมาตื่นแล้วยังคืนหมาหอนไอ้เตี้ยมานอนหมาหอนกลางคืนใช่ไหมพี่ชายมีส่วนต้องไปซ้อมใช่ไหมไม่ไปซ้อมที่เรียนมาที่เต้นรำเนี่ยต้องร้องไปเต้นแล้วได้เงินอ๋อเหลือไปเต้นโชว์ตั้งแต่เด็กๆถูกเขาเต้นรอบหนึ่ง4 ทุ่มรอบหนึ่งแล้วก็มาตีหนึ่งรอบหนึ่งยันตีหนึ่งแล้วเวลาไหนนอนอ่ะจริงแต่ก็ขากลับคือนอนในรถกลับมาแล้วก็อุ้มขึ้นบ้านนะเป็นแบบนี้นะไปเต้นต่างจังหวัดก็เต้นนะแต่ว่าเราไปเต้นแบบอย่างเช่นงานที่เขาจัดหน้าศาลากลางจังหวัดงานผู้ว่าจัดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมมีบางครั้งมีไปเต้นไนท์คลับด้วยอันนี้ไม่จริงๆสมัยก่อนเขาห้ามเด็กเข้าในคลับนะอันนี้เราเหมือนกับเราเป็นเต้นโชว์เต้นโชว์เขาจ้างไปโชว์อะไรอย่างเงี้ยนี่เหรอมันจะเต้นโชว์ต่างจังหวัดเนี้ยระหว่างที่เด็กๆนะเนี่ยเด็กๆเลยระหว่างรอนี่รอในรถถึงเวลาก็ลงไปเพราะต้องใส่ชุดสวยๆใส่ชุดสวยๆรวบผมตึงเปี๊ยะอย่างเงี้ยเลยตึงเปี๊ยะโซนจินนี่นี่ฉันทำมาเพื่อคุณเลยเนี่ยสวยใช่ไหมเธอต้องสง่าต้องหายสว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 ยถ้าไม่สวยไม่คุยด้วยไม่ยอมอะไรกันนี่สองคนนี้ดีบ้างเสร็จก็ต้องเต้นตลอดเลยจนกระทั่งเบื่อใช่ไหมพอ12ไปร้องแล้วมันก็ไม่เบื่อนะเหมือนคุณพ่อมีความรู้สึกว่าโตแล้วไม่น่ารักแล้วอายุ11ขาแข้งขายาวยาวเริ่มสูงแล้วแล้วตอนเด็กๆเหมือนตุ๊กตาเต้นน่ะแล้วคนก็จะชอบเวลาที่เห็นไปเอ๊ะทำไมเด็กอายุขนาดนี้คุณพ่อก็คิดนะเพราะว่าพอ12แล้วจะเริ่มเป็นสาวแล้วจะไปอยู่ในไนท์คลับได้ไงใช่ไหมมันก็เหมือนกับจริงๆก็คือเต้นหลักอย่างที่บอกอะหลายๆที่แต่สมัยก่อนเนี่ยถ้าจะให้ดีก็คือเขาจะมีแบบSunny Night Club Naturalist แถวถนนราชดำเนินเนี่ย Night Club โกโก้นะพวกไฮโซไปเที่ยวกันนะ อะไรเงี้ยเคยเห็นไหมเวทีที่แบบปุ๊บกดเข้าไปพอถึงจะมีเวทีแก้วกดออกมาแบบเลื่อนออกมานี่เลยขนาดนี้เลยใช่เวทีเป็นแก้วแบบนั้นเป็นแก้วฟ้าแล้วก็ส่องไฟอยู่ข้างในเงี้ยมันจะเหมือนแท่งน้ำแข็งเหมือนกันขึ้นออกมาปุ๊บดิฉันก็เต้นอยู่วันนั้นปั๊บจบแสดงโชว์ปุ๊บก็จบของเราก็ไปอะไรเงี้ยโอ้ยก็ดูแบบว่าสนุกนะตอนเด็กมันก็คือเด็กอ่ะไม่ได้คิดอะไรอ่ะตัวเองเล่นเต้นเสร็จปุ๊บก็ได้กินข้าวเหนียวมะม่วงได้เงินด้วยได้เงินด้วยแล้วก็แบกกลับบ้านอันนี้ก็จบช่วงชีวิตเราเหล่านั้นในช่วงเด็กแล้วร้องอะคะมาเริ่มประกวดร้องเพลงหรือว่าย่างเลยเหรอตอนเด็กคือ11นี่ก็เริ่มเรียนเปียโนนะคะแต่พี่เป็นคนที่อันนี้เริ่มแล้วเริ่มพอเริ่มโตชักเริ่มมีแบบขี้เกียจบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยได้หรือไหมอ่ะเรียนบ้างไม่เรียนบ้างอ่ะคุณพ่อก็เลยบอกถ้าแบบนี้เดี๋ยวจ้างครูมาสอนอีกคนนอกเหนือจากไปเรียนที่สยามกุรการแล้วเนี่ยจ้างครูที่ก็มาเขียนโน้ตให้ที่บ้านเล่นด้วยร้องด้วยไหมลูกจะได้สนุกแล้วคุณพ่อก็อัดเสียงพี่ไว้เพลงแรกที่ร้องนี่รู้สึกสมัยก่อนร้องจุฬาตรีคูณร้องลมแม่เหมาะกับจุฬาตรีคูณนี่ไงแท้โค้งครับใช่เลยแขกเลยใช่จุฬาลูกเลยแขกมากอะไรเงี้ยโอ้จุฬาตรีคูณกับเลดี้ชาแนลร้ายร้ายเลยโซฟาอะไรสมัยก่อนยากนะยากคุณพ่อก็อัดไว้เก็บเสียงลูกที่เล่นเองร้องเองไว้ตลอดอะไรเงี้ยฮะจากตรงนั้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณพ่อเลยแบบเอาครูมาสอนร้องเป็นจริงเป็นจังเลยไหมโอ้โหคุณพ่อนี่เนาะจ้างครูเกาหลีมาอยู่ที่บ้านครูเกาหลีด้วยใช่อยู่เกาหลี
คือจริงจริงจริงบังเอิญเดี๋ยวนะเดี๋ยวพูดผิดว่าจริงๆครูคนนั้นบังเอิญอยู่ในเมืองไทยก่อนก็เลยให้เขามาสอนพอตอนหลังเขาสอนไปได้ปีนึงกลับประเทศเขาก็เลยให้ครูที่เป็นเพื่อนของเขาเป็นชาวเกาหลีอยู่ที่สิงคโปร์เราก็ให้เขามาอยู่กับเราเลยที่บ้านคุณพ่อก็จ้างให้มาอยู่เลยโอ้ที่จ้างถาวรเลยใช่คืออันนั้นไม่ได้จะไปเพื่อไปเป็นนักร้องอาชีพหรืออะไรไม่มีในหัวสมองเลยนะแต่ว่าคือเรียนแล้วต้องให้เรียนแล้วให้ได้จริงๆอ่ะคุณพ่อเป็นคนอย่างนี้ดีดีคือเรียนก็ต้องให้ได้จริงๆจังๆนะแล้วคนอื่นร้องไหมคะพี่เต้ยร้องมาพี่เต้ยพี่ติ๋วร้องแต่หลงคีย์ได้ดีอยู่พี่เต้ยนี่ชอบเล่นดนตรีมากแต่ร้องแล้วเนี่ยไปไหนไม่รู้แต่ว่าน่ารักทุกวันนี้เนี่ยเวลาเขากลับมาบ้านแบบสิ่งแรกเลยคือแบบว่าเขาจะต้องเล่นดนตรีก่อนอะไรเงี้ยคือในช่วงนั้นอายุพี่ได้11-12สังพี่เต้ยไปเมืองนอกนะคะถ้าอยู่ก็คงได้เรียนนั่นแหละพี่ว่าพี่พอพี่เต้ยไปเมืองนอกก็เหลือพี่ตู่พี่ตู่พี่ตู่ก็เลยโดนแบบโอ้โหเขี้ยวเลยไหมก็ช่วงที่เรียนนี่ก็แอบหนีครูไปอยู่แบบใต้กระไดห้องมีห้องใต้กระไดมีเป็นห้องเก็บของใต้กระไดอ่ะโอ้ยอมรับว่ามันเหนื่อยจริงอ่ะกลับมาบางทีมันก็อยากจะแบบนึกออกไหมเปิดหนังดูทีวียังไงบ้างอะไรบ้างอ่ะนะตามภาษาไปนะปกติเราไม่เที่ยวอยู่แล้วไงแล้วผมก็บอกว่าก็แอบใต้กระไดแล้วพอเสร็จปุ๊บว่าถามแม่บ้านแบบไปไหนล่ะเห็นคุณตู่กลับมาแบบเห็นอยู่แพบๆนะคะเล่นซ่อนหาเล่นซ่อนหาเจอใช่อย่างนั้นแล้วพี่ร้องอยู่นานเท่าไหร่ถึงเริ่มไปประกวดเห็นบอกว่ามีคนเห็นแววแล้วชวนไปประกวดคนนั้นคือคุณสุดาชื่นบานป่ะพี่เมาเราเนี่ยแหละก็พี่เมาไปว่ายน้ำชีไปว่ายน้ำว่ายน้ำแล้วซึ่งตอนนั้นบ้านพี่อยู่หมู่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านพี่เนี่ยเป็นหลังแรกของหมู่บ้านซึ่งตรงข้ามกับคลับเฮาส์ซึ่งคลับเฮาส์ก็จะมีสระว่ายน้ำก็ใกล้มากซึ่งเวลาพี่กลับมาบ้านปุ๊บคุณพ่อก็ต้องใหเรียนร้องเพลงกับครูก็ร้องเพลงใส่เข้าไมโครโฟนก็ได้ยินหมดสิคะโอ้พี่เมาได้ยินพี่เมาได้ยินตอนนั้นตอนนั้นเป็นสุดาชื่นบานยังเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นสุดาแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีรายการ Music Square ยังไม่มีรายการเพลงทางช่อง3นะแต่มีแต่ว่าตอนนั้นเขาจะเริ่มมีการประกวดนักร้องเท่านั้นเองประกาศหานักร้องที่จะไปสมัครประกวดของไทยทีวีสีช่อง3ที่จะเป็นตัวแทนไปที่ฮ่องกงพี่เมาก็เลยบอกเอ๊ะถามแทนนั้นว่าเสียงมาทุกครั้งจะได้ยินทุกเย็นเนี่ยเดี๋ยวจะได้ยินเดี๋ยวคืนนี้แล้วร้องแล้วอะไรเงี้ยลูกใครเขาบอกเนี่ยลูกของเรียกคุณแม่คุณตุ๋ยอะไรเงี้ยกับคุณประชาพอดีคุณแม่เปิดร้านทำผมนะฮะอยู่ในบริเวณบ้านอะไรเงี้ยพี่เมาก็เลยทำไปใดผมเออคุณตุ๋ยอยู่ไหมก็เลยถามก็เลยกลายไปมาก็กลายเป็นแบบเนี่ยแหละโดยที่พี่เมาบอกว่าสนใจไหมคุณแม่คุณแม่บอกเอาสิเขาก็เลยไปเขียนใบสมัครกันเองอะไรอย่างเงี้ยจ้ะหมายถึงว่าคุณแม่พี่สุดาเนี่ยนะคุณสุดาชื่อพี่เมาเราเนี่ยพี่เมากับคุณแม่คุณเนี่ยนะไปเขียนใบสมัครกันเองโดยที่ไม่ให้เรารู้ไม่ให้เรารู้แล้วเราก็ไม่รู้แล้วพอถึงเวลาที่เขาจะมีแบบคัดเลือกอะคัดเลือกจากแบบว่าโอเคยังไม่ต้องไปที่ไม่มีเวทีร้องไม่ต้องมีไปที่อาคารมารีนนท์ที่สมัยก่อนอยู่ถนนพระเกียรตินะคะเขาก็จะแบบว่าวันนั้นก็ถูกหลอกไปว่าคุณยายป่วยโอ้แม่ฉันนี่ซับซ้อนแม่คุณแม่ป่วยแล้วก็แต่ไม่บอกจะไปเยี่ยมจริงเนาะไม่บอกความจริงก็ให้ไปเยี่ยมคุณยายที่โรงพยาบาลก่อนเอ๊ะแต่ก่อนจะไปเยี่ยมขอแม่ขอแวะหาเพื่อนแป๊บนึงก่อนนะลูกนะหนูจะรอในรถเหรอลูกขึ้นไปกับแม่ดีกว่าไหมที่ตึกก็ขึ้นไปตอนนั้นอยู่บดินทร์แล้วอยู่บดินทร์เพิ่งสอบเข้าบดินทร์ได้มัธยมปลายช่วงนั้นพอไปนั่งปุ๊บมันก็จะเป็นนั่งที่นั่งรอนะแล้วคุณแม่บอกเดี๋ยวเนี่ยลูกเห็นคนที่เขาเดินออกมาจากห้องใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวสักพักอีกสัก 3-4 คนจะมีคนเรียกหนูเข้าไปนะอ่ะแม่มาหาเพื่อนแม่แล้วแม่เรียกตัวเข้าไปแล้วยังไงเนี่ยเรียกหนูเข้าไปนะลูกนะพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรหรอกลูกเขาก็จะมีแบบเขาจะถามลูกแค่นั้นเองว่าเขาให้ทำอะไรก็ทำนะเขาจะบอกให้ร้องเพลงก็ร้องไปนะลูกนะไม่มีอะไรเอ๊ะไม่มีอะไรได้ไงยะงงฉันก็ไปนะเขาเรียกไปเด็กดีเนี่ยแม่ทำอะไรก็ทำเขาก็เรียกไปตอนนั้นชื่อนันทิดาแล้วอ๋อเปลี่ยนแล้วเป็นนันทิดาเพราะว่าไม่ใช่นุชจรีหรอไม่ใช่แล้วเพราะตอนช่วงนั้นเดี๋ยวลืมเล่าไปช็อตหนึ่งตอนช่วงที่อายุ11-13เนี่ยพี่ก็ประเภทแบบพอร้องเพลงได้โดยที่ครูมาสอนบ้างแม่บอกไปร้องสิกับวงเวสสวรรค์สมัยก่อนมีวงสุนทราพรกับเวสสวรรค์สองวงใช่ไหมดิฉันก็ไปร้องกับวงเวสสวรรค์คุณอุมาพรบัวพึ่งเนี่ยเป็นนักร้องเพลงไทยสากลขอเล่าตรงนี้นิดนึงนะไทยสากลเนี่ยได้50 บาทดิฉันร้องเพลงสากลได้100 บาทสมัยก่อนเยอะนะ12อายุ12อ่ะนาริงเยอะนะได้100 บาทก็นี่แหละถึงเวลามีงานเวสสวรรค์ฉันก็ไปร้องดิฉันก็ไปร้องอย่างเงี้ย100 บาท100 บาทเขาก็เลยตั้งชื่อบอก
อย่างนุชจรีเลยตั้งชื่อเป็นนันทิดานริศดานามสกุลก็ไม่ใช่แค่บุษยนริศดาใช้นันทิดานริศดานี่แหละแล้วจนกระทั่งเนี่ยพอตอนหลังก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นนันทิดาไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ที่มาที่ไปที่เป็นชื่อนี้อ่ะพอเขาประกาศชื่อนันทิดาที่เข้าไปเนี่ยเขาบอกหนูชื่อนันทิดาใช่ไหมโอ้ตอนนั้นเราไปเห็นอาจารย์เป็นเด็กหญิงอยู่เลยเนาะเด็กหญิงนันทิดาเมลศรีกรานนท์คุณสุดาชื่นบานนั่งอยู่คุณมีศักดิ์นาคราชคุณสักกรินมุนิฤทธิ์โอ้โหมีอาจารย์ริชภาเป้งๆทั้งนั้นเลยอาจารย์ที่เล่านี้เพราะตอนนั้นไม่รู้จักนะแต่ว่าอาจารย์ริชภาเนี่ยเล่นเปียโนโอ้เขาบอกว่าร้องเพลงอะไรได้บ้างร้องซิเพลงสากล My Way ค่ะโอ้โห12ไวเวทุกวันนี้ก็ยังร้องกันอยู่เลยเนี่ยนะใช่ไหมคะตอนนั้นครูเราสอนเพลงพวกนี้ให้อามายเวมีเพลงอะไรร้องได้อีกไหมจ๊ะเพลงไทยก็ร้องเพลงของแม่ลี่แม่ลี่สวีรีแบบไม่ใช่จุฬาที่คุณยากไปนะยากวันนั้นยากกลัวเหมือนกันเพลงนี้ยากนะก็เลยร้องเพลงของแม่ลี่สวีรีประกาศผ่านฤทธิ์กรรมเทพโอ้ร้องเพลงอื่นนี้ได้ไหมได้ค่ะภาษาเกาหลีฉันก็ร้องไปภาษาจีนฉันก็ร้องภาษาญี่ปุ่นก็ร้องไปเขาก็เลยให้ร้องแค่ครึ่งเขาบอกโอเคผ่านเลยไม่รู้เลยร่างยังก็โอเคเขาแค่โอเคได้ออกไปเสร็จปุ๊บพอออกจากห้องมาก็เหมือนที่เราเห็นคนอื่นที่เขาเดินเข้าเดินออกมาแล้วก็แม่บอกไปหรือเปล่ากลับเหรอแม่กลับเอาแล้วยังไงแม่บอกเดี๋ยวนี้แหละมาลองดูเล่นๆลูกแค่นี้อ๋อเราก็สบายใจลองดูเล่นๆไม่มีอะไรนี่ใช่ไหมอ้าวอีก 2-3 อาทิตย์เรียกตัวไปบอกเขาจะคัดลูกให้เหลือ30อ้าวเกี่ยวอะไรกับดิฉันไหมเนี่ยตอนนี้คุณพ่อยังไม่รู้นะเหลือ30ยังไม่รู้ไปอีกพอทีนี้30อันนี้คุณพ่อรู้เลยเพราะ30ต้องเหลือ10คนต้องไปชิงที่ช่อง3หนองแขมปัจจุบันนี้ที่เป็นห้องอัดของรายการห้องใหญ่ๆเนี่ยคิดดูสิ10เหลือ3อันนี้ไม่เล่นแล้วนะคุณพ่องงไหมล่ะคุณพ่อโกรธอ๋อโกรธเหรอคะเอานึกว่าคุณพ่อสนับสนุนโกรธเพราะว่าคุณพ่อแบบไม่ได้บอกว่าที่จะให้ลูกเรียนมาเพื่อที่จะแบบว่าให้ลูกไปเพราะลูกเรียนหนังสืออยู่ตอนนี้ได้อยู่บนดินด้วยใช่อยู่มัธยมปลายในช่วงนั้นเลยโรงเรียนเพิ่งเปิดเทอมด้วยนะคะแล้วจะยังไงแล้วเขาจะไปแข่งกันไงบอก31พฤษภาอ้าวเปิดเทอมแล้วจะยังไงจำวันแม่นเลยเนอะ31พฤษภาใช่อันนั้นคือประกวดที่ช่อง3ใหญ่เลยถ่ายทอดสดขอโทษพูดข้ามตอนไปถึงนู่นแล้วไปแล้วไปไหนจริงๆนี่ยังอยู่ในเมืองไทยอยู่เมืองไทยอยู่โอเคเดี๋ยวช่อง3ช่อง3ใช่จ้ะประกวดช่อง3ก่อนแล้วเรามีเวลาเตรียมตัวแค่ประมาณเดือนครึ่งแสดงว่าตอนนั้นช่วงประกวดก็น่าจะอยู่ประมาณช่วงเดือนมีนาประมาณนั้นจ้ะอุ้ยช่วงสอบพอดีเนาะใช่จ้ะอะไรอย่างเงี้ยจ้ะก็แต่ก็ไปประกวดแหละก็ไปประกวดค่ะในรุ่นของพี่นี่ก็คือเข้าชาติที่1ที่2ไปนะคะไปประกวดที่ไหนคะที่ฮ่องกงเลยค่ะโดยที่ประกวดในประเทศเอเชียทั้งหมดนี่คือปีแรกของช่อง3เลยปีแรกของช่อง3ใช่ค่ะแล้วพี่ตู่ประกวดด้วยเพลงอะไรคะมีเตรียมไป2เพลง I Have Nothing ประเทศจะต้องเตรียมไป2เพลงและอีกเพลงนึง With Pen in Hand แต่ว่าพี่นี่ก็เลยบอกอุ๊ยเบื่อเพลง I Have Nothing อ่ะอยากร้อง With Pen in Hand พี่หมาบอกอ้าวลองพี่หมาบอกมันสู้ไม่ได้หรอก I Have Nothing ดูดีกว่านะ อะไรอย่างเงี้ยนะครับผลสุดท้ายก็เลยต้องเอา I Who ขึ้นแต่ตอนประกวดช่อง3นี่มีเพลงไทยด้วยไหมหรือไม่มีไม่มีค่ะอ๋อเพลงสากลหมดเลยค่ะสากลหมดค่ะแต่แล้วแต่นะคะใครที่ไม่ถนัดร้องถนัดก็อย่างนั้นก็ได้ค่ะสรุปแล้วก็เริ่มได้คือได้แชมป์ของช่อง3ก่อนถูกไหมคะตอนนั้นอายุเท่าไหร่คะกำลังจะ17มันคาบเกี่ยวจริงๆเขารับอายุ17ก็กำลังจะ17ก็เริ่มเรียกว่าก็กำลังวัยรุ่นเลยแล้วกันใช่อ๋อโหงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อดูซิว่ากำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นแล้วก็ต้องไปประกวดแล้วหลังจากนั้นดูเหมือนว่าความเป็นวัยรุ่นได้ใช้เต็มที่ไหมคะไม่เลยค่ะเห็นมาเลยมาใช้ตอนนี้ชีวิตข้ามช็อตมากเลยมาเป็นตอนนี้นะเลยมาวัยรุ่นตอนนี้เลยตอนนี้Oh yeah. See you tomorrow. Yeah. All right. Bye. Have a nice day. Have a nice day. Bye. Bye. สวัสดีจ้า